ใครที่มีลูกมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะก็อาจจะมีเรื่องให้รู้สึกแบบตื่นเต้นอยากนอกแบบมีคนมาชอบปฏิเสธไม่ได้ดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้ระวังไปต้องบอกว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของที่น่าอิจฉาทั้ง12ราศีเลยแหละเพราะเขามีทั้งทรัพย์และมีทั้งรักมาคู่กันสงสัยในใครเขาว่าเขารักเราหรือเปล่าถามไปเลยจ้าและคุณจะได้ข่าวดีอยากได้ต้องกล้านะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ Nine and Dead ดวงกับหมอท็อปซีเครตครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้โอ้ยหลักคนกำลังอยากจะหนาวเตรียมเสื้อโค้ทเตรียมชุดสวยๆรอรับลมหนาวกันแล้วนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแต่ในปีนี้เนี่ยนะครับดาวธาตุลมดาวแห่งฤดูหนาวนั้นอาจจะล่าช้ากว่าทุกปีเพราะว่าดาวพระราหูที่เคยยิ่งใหญ่ให้พลังด้านลมหนาวมา2ปีนี้ตอนนี้ได้พัดออกตกเรือนวินาศดังนั้นลมหนาวในช่วงปีนี้อาจจะมาแบบสั้นๆหนาวให้จับใจแล้วก็หายไปให้คิดถึงแต่ว่าราศีในช่วงนี้ใครจะรับทรัพย์รับลมหนาวราศีแรกที่ต้องบอกได้เลยว่าโดดเด่นในเรื่องของการรับทรัพย์รับลมหนาวต้องเป็นแก๊งนี้เลยครับราศีแรกก็คือชาวราศีสิงครับแหมสิงตุลกุมและมังกรนะทั้ง4ราศีนี้ต้องถือว่าเป็นราศีที่ได้พลังของทรัพย์การเงินเข้ามากอบโกยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่รอคอยเงินตกเบิกลูกค้าที่พูดคุยเจรจากันไว้ต่อรองกันอยู่แล้วยังจบไม่ลงช่วงนี้แหละครับออเดอร์ใหญ่ๆนะครับการเงินเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเงินคอมมิชชั่นรายรับลังรักทั้งรับทั้งโชคค่อนข้างโดดเด่นกันเลยครับโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่ช่วงนี้ดาวประจำตัวดาวการเงินที่รอคอยเดินโดดเด่นมีพลังราศีตุลต้องบอกว่าดาวการเงินก็ไม่น้อยหน้าเพราะดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตรตาส่งเสริมชาวราศีมังกรบอกเลยว่าการเงินมังกรในช่วงนี้มีดาวโชคโดดเด่นเป็นตระหง่าเลยทำให้มีโชคเงินก้อนใหญ่เข้ามาไม่ขาดสายราศีกุมดาวประจำตัวเดินเข้าทับในตำแหน่งการเงินมีเงินเยอะแต่ก็ใช้เยอะอันนี้ต้องระวังจ้าราศีต่อไปต้องบอกว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของที่น่าอิจฉาทั้ง12ราศีเลยแหละเพราะเขามีทั้งทรัพย์และมีทั้งรักมาคู่กันก็คือ3ราศีคือราศีกันราศีมีนและราศีพิจิกครับโอ้โหมีการข้ามไปด้วยนะกันเป็นยังไงบ้างชาวราศีกันเนี่ยดาวเจ้าเรือนดาวการเงินเดินเข้าทับแก่ดวงชะตาดาวพระราหูดาวแห่งความรักและหลงใหลยิ่งมาโดดเด่นดังนั้นคนโสดอยู่คนที่เป็นแม่ไม้เพิ่งอกหักรักคุดกันไปอยู่ๆก็มูฟออนได้อย่างรวดเร็วทันใจแบบเหมือนไม่ได้เพิ่งเลิกกับแฟนมาใครรอแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันชาวราศีพิจิกต้องบอกได้เลยว่าดาวเจ้าดาวแห่งความรักเดินเป็นโชคลาภดาวประจำตัวเดินอยู่ในตำแหน่งที่มีพลังทับแก่ชะตามีพลังอำนาจช่วงนี้ถึงแม้จะปากไม่ตรงกับใจจะดุโมโหร้ายแต่จริงๆก็รักนะที่สำคัญดาวการเงินดาวการงานดาวเจ้าเรือนโชคเดินสถิตอยู่ในตำแหน่งการเงินดาวการงานเดินโดดเด่นมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งแล้วเงินทองมันจะหายไปไหนล่ะครับชาวราศีพิจิกเลยเด่นทั้งรักและเด่นทั้งทรัพย์นั่นเองต่อมาชาวราศีมีนมีนเนี่ยดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนชะตาโดดเด่นอยู่ในตำแหน่งการเงินดาวการเงินก็อยู่ในตำแหน่งความคิดคิดหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ระวังใจตัวเองอย่างเดียวเพราะถ้าชาวราศีมีนมีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็ถือว่าความรักหวานแหววกลับมาคืนดีแต่ใครที่มีลูกมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะก็อาจจะมีเรื่องให้รู้สึกแบบตื่นเต้นอยากนอกแบบมีคนมาชอบปฏิเสธไม่ได้ดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้ระวังราศีมีนแทนที่จะได้รับทรัพย์กลับกลายเป็นหัวแตกได้นะจ๊ะ
แต่ถ้าเราคุมสติตัวเองไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางชาวราศีมีนก็จะกลายเป็นว่าได้ทั้งทรัพย์ได้ทั้งรักและโดดเด่นนั่นเองจ้าต่อมาอีก2ราศีที่ไม่ต้องน้อยใจเพราะ2ราศีนี้ถือว่าเงินทองไม่เด่นแต่รักเข้ามาอุ้มชูดูแลทำให้ได้คู่ครองมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทำกลายเป็นว่า2ราศีนี้กลับเหมือนจะดีเลยนะเนี่ยนั่นก็คือชาวราศีพฤษภและธนูพฤษภเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองโดดเด่นเป็นสง่าแต่ดาวการเงินนั้นโดนตกอริอยู่เลยทุกกายทุกใจแต่ถ้าเอ่ยปากมั่นใจบอกคนรักว่าขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาเขาก็จะช่วยดูแลและเอาใจใส่ให้คุณผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่ก็ต้องรู้จักเกรงใจกันนิดนึงนะจ๊ะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราขอจนเกยตัวมากเกินไปคนรักอาจจะขี้โมโหหงุดหงิดทำร้ายเสียให้คุณเสียความรู้สึกได้ต้องใจเย็นชาวราศีธนูเนี่ยนะครับดาวแห่งความรักเดินโดดเด่นเป็นสง่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองทับแก่ชะตาช่วงนี้เนี่ยนะครับทำอะไรก็มีแต่คนรักคอยเอาใจเราจะขออะไรเรียกร้องอะไรแฟนไม่เคยบ่นไม่เคยมีปัญหาดังนั้นชาวราศีธนูช่วงนี้ความรักโดดเด่นดีการเงินตัวเองก็ไม่ได้ติดขัดแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ถ้าชาวราศีธนูนั้นโสดอยู่แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกรักใครชอบใครอย่ารอไปบอกเขาเลยคุยกันตรงๆพูดตรงๆเธอฉันรู้สึกดีกับเธอฉันชอบเธอมีใจให้ฉันบ้างไหมสงสัยในใครเขาว่าเขารักเราหรือเปล่าถามไปเลยจ้าและคุณจะได้ข่าวดีอยากได้ต้องกล้านะฮะส่วนอีก2ราศีอยู่ยังคนเหงาๆอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกับสุขใจไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะถ้าอย่างนี้นั่นก็คือชาวราศีเมษและชาวราศีกรกฎคือเมษเนี่ยนะต้องบอกว่าชีวิตยังอยู่ในช่วงที่คุณบ้างานมากเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องสร้างเนื้อสร้างตัวไม่สนใจเรื่องความรักการเงินก็ยังสะดุดอยู่มันเลยเป็นช่วงที่คุณยังไม่อยากแคร์อะไรฉันเลยชอบอยู่เงาๆอยู่กับความเดียวดายแบบนี้มีความสุขกว่าส่วนชาวราศีกรกฎอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกันครับการงานก็โดดเด่นการงานก็กำลังดีแต่การเงินไม่เข้าความรักไม่แคร์ใครอยากอยู่ก็อยู่ใครไม่อยากอยู่ก็แยกออกไปคนโสดบอกเลยไม่สนใจใครคนมีคู่ก็บอกว่าถ้าเธอรับได้เธอก็ทนฉันหน่อยนะเพราะช่วงนี้ฉันต้องกอบโกยดังนั้นเนี่ยอย่ามองว่าเมษกับกรกฎเนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่จะถือว่าแย่ที่สุดเพราะว่าอยู่คนเดียวเหงาๆเขาสบายใจกว่าก็ให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันครับลมหนาวจะเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะถึงยังไงปีนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่แต่อาจจะแห้งแล้งหน่อยหรือมีดินฟ้าอากาศแปรปรวนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อน3ฤดูในวันเดียวต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับในเด็ดดวงยังมีเรื่องราวดีๆและสิ่งดีๆมานำเสนอกันต่อส่วนมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับดวงชะตาในเด็ดดวงจะนำมาฝากกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้หมอท็อปซีเคทลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ